สว่างแห่งสภานะครับจากเรือเนี่ยจะเป็นรูปแบบสุพรรณหงส์นะครับเขาบอกว่ายังไงก็จะมีส่วนของซ้ายมือนะคะของทางแขกผู้มีเกียรตินะคะตอนนี้ก็จะมีทำเรือชุดนี้ขึ้นมาครับใช่แล้วค่ะและก็สำหรับในส่วนของเรือลำต่างๆเป็นลำแรกเลยค่ะต่อมาก็จะเป็นในส่วนของอำเภอศรีสงครามนะครับแล้วก็อำเภอบ้านแพนนะครับมีความยาวอยู่ที่48เมตรครับนะครับเป็นการจำลองเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์นะครับบริเวณหัวเรือ